อะโอฮายโอกุไซมัสสวัสดีครับวันนี้นะครับปิรุซังก็มีคิวถ่ายรายการทีวีนะครับซึ่งจะต้องเดินทางไปถ่ายถึงนางโงย่าเลยแบบไปเช้าเย็นกลับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ก็ถ่ายให้ดูว่าเอ้ยเราไปทำอะไรกันยังไงถ่ายเป็นฟล็อกให้ดูนะครับขึ้นชิงคังเซ็นอย่างไรนะครับก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่ได้เดินทางระยะไกลๆมากๆต้องใช้ชิงคังเซ็นนะครับไม่ได้ขึ้นชิงคังเซ็นไม่ได้ขึ้นเครื่องบินมาแบบว่าเกินครึ่งปีแล้วอะปกติก่อนจะต้องแบบขึ้นทุกเดือนเลยทั้งชิงคังเซ็นทั้งเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกตื่นเต้นนิดนึงไปดูซิว่าบนชิงคังเซ็นมันจะเป็นอย่างไรใช้เวลาเดินทางจากโตเกียวถึงนางโงย่าประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วจากนางโงย่าเนี่ยก็จะต้องเดินทางไปที่เมืองกิฟูอีกประมาณเกือบชั่วโมงมั้งประมาณชั่วโมงนึงนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับตอนนี้บิวซังก็ถึงที่สถานีชินากาวะแล้ววันนี้บิวซังจะขึ้นรถไฟชินคันเซ็นจากสถานีชินากาวะนะครับเพื่อที่จะไปนางโงย่าก่อนนี่เลยตั๋วเดินทางของบิวซังนี่เป็นชินคันเซ็นแบบโนโซมิเร็วที่สุดยังไม่เร็วที่สุดสิเร็วที่สุดไม่ใช่ขบวนนี้แต่ว่าโนโซมิก็หัวจรวดเร็วใช้ได้นี่เลยเราก็เดินมาถึงที่ซื้อตั๋วของชินคันเซ็นแต่ว่าเราซื้อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ตอกตั๋วเข้าไปได้เลยตรงนี้นี่อันนี้ก็เป็นที่นั่งในชินคันเซ็นนะครับถ้าเกิดสมมติว่าใครมีกระเป๋าใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถเอาไว้หลังที่นั่งตรงนี้ได้ด้านหลังสุดนะเราเข้ากันไปเลยเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นกันตอน 7:46 ขึ้นเบอร์23ตรงนี้เลยก็คือชานชาลาที่23มุ่งหน้าไปยังนางโงย่าแล้วก็ชินโอซาก้าไม่ผิดหน้าเราก็ลงไปเลยนี่ก็คือชานชาลาที่23 for นางโงย่าก็คือขึ้นชานชาลาตรงนี้ตอนนี้บิวซังก็อยู่ที่ชานชาลาที่23นะครับซึ่งจะมุ่งหน้าไปยังนางโงย่าตอนนี้บิวซังก็กำลังอยู่ที่ชานชาลาเบอร์23ของสถานีชินากาวะนะครับเพื่อที่จะขึ้นรถไฟชินคันเซ็นโนโซมิขบวน287ออกเวลา 7:46 ไปยังนางโงย่า
นี่คือทางทีมงานลงทุนขึ้นโฟล์คลิฟต์ถ่ายกันเลยนะเนี่ยเป็นการแบบว่าทุ่มทุนทุ่มแรงกายแรงงานในการทำงานอย่างยิ่งตอนนี้ก็ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังจะกลับโชว์คนเดียววันนี้คือไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรให้ดูเพราะว่าอยู่หน้ากล้องตลอดเวลาก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายไม่ได้เดี๋ยวไปเจอกันบนชินคังเซ็นวิ่งแทบกลางเลือดตอนนี้เราก็มาถึงชินคังเซ็นเรียบร้อยแล้วกำลังจะขึ้นชินคังเซ็นกับโตเกียวด้วยโนโซมิ252เวลา 20:49 นาทีคังเซ็นก็มาเรียบร้อยแล้วเราต้องขึ้นโบกี้ที่1 2 3เท่านั้นตอนนี้เราก็ลงรถไฟชินคังเซ็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้ว